สวัสดีครับเจอกับพี่ยามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวสซอมบี้2นั่นเองเล่นกันในโหมดอารีนาครั้งแรกของช่องก็จะสามารถเรียกได้ว่านี่คือซีรีส์น้องๆจ้องจะเล่นพี่ยาม EP 1ประมาณนี้และนี่คืออะไรเมเทโอริกคาตาคลิซึมเหรออ๋อต้องเล่นแล้วเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เมเทโอริกคาตาคลิซึมมาเอาล่ะทีนี้เรามาลองเล่นโหมดอารีนาคู่ต่อสู้ของเราคือลัมเบอร์พิกตาสัญลักษณ์เข้ามาเป็นราชาทะเลลึกกันเลยทีเดียวอันนี้คืออะไรครับผมเล่นยังไงวะเนี่ยอ๋อมีไอ้นี่นะมีพื้นเลื่อนนะครับเราต้องทำดาเมจให้ได้เยอะๆใช่ไหมเราจะใช้อะไรมาทำดาเมจเอ้ยมันมีผีกระลอกกระแตครับผมดับเบิ้ลทานตะวันแล้วก็ผักสายฟ้าผักสายฟ้ามันแก้ทางกระลอกกระแตได้เรามีปุ๋ยให้ใช้ไหมเนี่ยไม่เห็นว่ามีปุ๋ยนะเอาเป็นอะไรมาดีวอนัทมโนโกบูมต้องใช้ไหมเนี่ย huh? ไม่เคยเล่นเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับลองดูก่อนนะเอาโกบูมมาแล้วก็เอาเป็น Power Lily ไหมลองดูครับคิดว่าใช้ได้นะไอ้นี่มันผักอะไรเนี่ยเออซวยแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนี่นะมันคือเราต้องวางแผนแล้วสู้ซอมบี้นะครับอ๋อมันให้ไอ้นี่จำกัดเรามาพระอาทิตย์นะครับมันให้จำกัดมานะครับห้ามใช้งบเกินนี้เราจะใช้ผักอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอเราลองใส่อันนี้ลงไปดูดิอันนี้ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นวอนัทมโนมาแล้วเราเอาโกบูมมาทำไมครับเนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่โอเคปะพี่วางลงไปอย่างนี้ลองดูมันจะเป็นยังไงแล้วเราใส่ปุ๋ยให้วอนัทมโนครับกลายเป็นว่านม่านวากันดาอ๋อดาเมจมันก็จะออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสองฝั่งแข่งกันทำดาเมจตอนนี้พี่อาร์มก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย11,500เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเอ้ามันมีพวกมันมีลมหนาวด้วยเหรอมันมีลมพัดตึ้งมาด้วยครับผมใครจะไปรู้ว่ามีลมพัดตึ้งแต่ก็ไม่น่าเป็นไรมั้งคะแนนเราก็อุ้ยขอบคุณมากครับพี่เขาให้ไอ้นี่เรามาครับพระอาทิตย์ครับผมลมพัดตึ้งมาอีกแล้วจะลมพัดอะไรมากันนักหนาครับอะมันก็ต้องให้ความเย็นให้ความอบอุ่นนะครับกับผักนั่นเองเหมือนกับว่าเราจะเล่นผิดวิธีไปหน่อยใครจะไปรู้ว่ามันมาแบบนั้นครับแต่รอบต่อไปเราอาจจะทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่มาลองดูกันนะครับผมตอนนี้ม่านวากันดาเราจะแตกแล้วครับเฮ้ยพี่เขานำเราไปแล้วเนี่ย51,500ไหนลองดูดิเปิดแอนตี้ใส่ดิพี่โอเคเยี่ยมยอดอ๋อเราก็ใช้แอนตี้ให้ถูกจังหวะถูกเวล่ำเวลาเนาะมันก็จะโอเคมันก็จะพอสู้เขาได้อยู่ไม่แล้วครับมากันแบบเบิ่มๆครับแล้วเราต้องทำยังไงต่อฟื้นไปเราก็ไม่รู้จะวางอะไรแล้วนั้นเนี่ยเอลคิเคนเต้มาละเฮ้ยเดี๋ยวให้นกโดโดเฮ้ยม่านแตกจะไหวไหมเนี่ยฮะเหมือนจะไม่ไหวครับเอาหมดเวลาแล้วนี่ชนะเฉียดฉิวบ้าบอชนะกันกี่คะแนนเนี่ย 9,000 คะแนนอ๋อพอชนะเสร็จก็จะได้มงกุฎมานะครับอ๋อนี่ดูพี่เขาใช้เซตนี้เนาะเพราะเขารู้ว่าเป็นลมพัดตึ้งเขาก็เลยเอาพวกมังกรมาอะไรงี้โถเราไม่รู้และเราก็จะเปิดกล่องได้อ้าวมาแล้วครับชิ้นส่วนเมเทอริกคาตาไคซึมอ๋อมันคือเมโทฟลาวเวอร์ครับผมเยี่ยมอยู่ดีก็ได้มา20เต็ม250ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องเปตังซื้ออะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยขึ้นมาอันดับ3แล้วนี่เป็นไงล่ะในวูดลีกนะครับแล้วก็มีกี่ลีกเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วย1 2 3 4 5 6 7 8ลีกครับผมบ้าบอเยอะเกินไม่เป็นไรเราลองเล่นอีกทีดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คาสิเกเมอร์ปะทะไซนัปโซเอาล่ะเรารู้แล้วว่ามีลมพัดตึงใช่ไหม What? อ๋อนี่ไงเขาบอกอยู่นะครับว่าจะต้องใช้อะไรนะ yeah. พวกผักไฟจะได้บัฟนะครับเรามีอะไรที่เป็นผักธาตุไฟบ้างเนี่ยพริกมังกรมาแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งพริกหยวกพี่อาร์มอยู่ไหนวะเนี่ยพริกหยวกพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกหายเดี๋ยวก่อนนี่ไงมันจะหายไปไหนครับแล้วก็เอาเป็นก็ยังคงต้องใช้ Power Lily อยู่เนาะเอาไว้อันตีใส่พริกหยวกนะครับพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนเขาเป็นแบบนี้แล้วเราต้องใช้อะไรอีกม่านวากันดาประมาณนี้ก็น่าจะดีแล้วก็เอาไอ้นี่มาด้วยนี่พริกทั้งสวนเอาล่ะทีนี้เราก็มาวางกันได้ว่าเราจะวางยังไงแน่นอนว่าเราต้องวางมังกรแบบนี้เราก็วางพริกตรงนี้จริงๆมันก็ต้องวางแบบครบทุกเลนอะไรแบบนี้แหละนะมังกรจัดไปแล้วก็ไอ้ผักเนี้ยผักบ่ออ๋อผักบ่อมันวางแบบนี้ได้เหรอเนี่ยขอบคุณมากเราไม่รู้นะครับเราต้องวางพริกทั้งเอ้ยเราต้องวางพริกหยวกไหมตอนแรกไม่ต้องวางก็ได้มั้งโอเคเราก็อยู่กันเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วเรามีปุ๋ยอันนึงอะไรแบบนี้โอเค
ใช้ได้อยู่จัดปุ๋ยไปเลยครับผมฟื้นเข้าไปม่านวากันดาแล้วก็มีผีกระรอกกระแตมานำหน้ามาก่อนเลยเขาจะรวมมาอยู่ที่เลนเดียวนะครับก็คือเลนกลางนะโอ้โหพี่ก็นำไปแล้วครับ 7,000 ต่อ 4,300 ยังไม่ทันไรเลยไวเหลือเกินพี่ทำไมพี่โหดกับผมอย่างงี้ดาเมจของเราสู้มันเขาไม่ได้เหรอหูห่างกันครึ่งครึ่งทำไมพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนฆ่ามันนั่นแหละแล้วก็มีลมพัดตึ้งมาครับเดี๋ยวก่อนนะพี่เขาไปเอาสกอร์มาจากไหน 30,000 กว่านะเฮ้ยเราเพิ่งจะ 12,000 มาแล้วครับผมทีนี้เราก็เริ่มวางมันคืออะไรนะพิกยูอะโอเคแล้วก็จัดลงไปครับ Power Lilyอันตีไปทีหนึ่งนี่จบๆไปดิปาก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 เดี๋ยวนะไม่ได้กระเตื้องไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเหรอคะแนน 45,000 ต่อ 104,000 บ้าบอเอาจากไหนไปสู้พี่เขาก็โหดพี่ก็เถื่อนอย่างเกินนะบางทีนะหรือว่าเราต้องวางมังกรให้ใกล้กว่านั้นอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะต้องวางมังกรให้ใกล้กว่านั้นนะครับไปครับจับไว้ครับของอันตีครับไม่ได้ใกล้เคียงกับชัยชนะขึ้นมาเลย Power Lily วางอันตีเปิดแล้วก็เปิดก็ไปอีกทีนึงเริ่มมากันเยอะๆนั่นแหละพลิกทั้งสวนจับเข้าไปเน้นๆเฮ้ยคะแนนเราเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วโอ้แพ้ไป 4,000 พี่เขาไม่ผักอะไรกันครับอ๋อเขามีผักสายฟ้านี่นะเขาผักสายฟ้าก็ได้บัฟอ๋อโอเค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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้คู่แข่งของเราคือคิงรานั่นเองเอาล่ะเรารู้ละว่าเราจะต้องทำยังไงเราต้องเอามังกรไปอยู่ใกล้ๆวอนัทมโนไปอยู่ใกล้ๆไกลๆก็โจมตีด้วยผักสายฟ้าแล้วก็ต้องมีอะไรอีกต้องมียูนิตที่สามารถโจมตีได้ทั้งฉากแบบทั้งฉากทั้งฉากแบบทั้งฉากนี่หมายความว่ายังไงเอาไอ้นี่มาดีกว่าระเบิดเชอรี่แล้วก็พาวเวอร์ลิลลี่อ่ะคราวนี้แหละพี่อาว่าน่าจะได้เราก็เอาวอนัทมโนวางดักตรงนี้เสร็จแล้วก็เริ่มวางเป็นมังกรลงไปไอ้ผักบ่อเนี่ยมันเพิ่มดาเมจด้วยเปล่าไม่รู้ก็เอาวางๆไว้ก่อนเกะกะเกะกะไว้ข้างหลังก็เอาเป็นผักสายฟ้าแบบทั้งดุ้นแบบนี้เอาเงินพอแค่นี้ครับไม่เป็นไรประมาณนี้ก็โอเคเราก็เรียนแบบคนอื่นก็เอานะโอเคม่านวากันดาทำงานนั่นแหละเยี่ยมเป็นไง 5,000 แล้วครับผมเราต้องรีบฆ่ายูนิตเขาให้ตายให้หมดไวๆนะครับเอามันไอ้นี่นี่นะมันมีลมพัดตึ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความร้อนเขาด้วยอ้าวพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเดี๋ยวก่อนนะมันโดนไอ้ผีผักดันครับผมโดนผีผักดันอ้าวสวยเลยทีนี้ต้องให้ความร้อนกันแบบสุดๆโอ้โหพี่เขาผักดันออกมาโอ้โหมันผักหินไอ้มันผักน้ำแข็งมาใส่เราพี่เขาก็โหดไปนะบางทีนะทีนี้เราต้องการเงินด่วนๆครับต้องการเงินแบบต้องการเงินอ๋อไอ้ผักบ่อมันจะไอ้นี่นะมันจะให้ความร้อนนะครับผมมันจะเผาความร้อนข้างหน้าเอ้าเรียบร้อยครับเลนสุดท้ายน่าจะบึ้มใครก็ได้ส่งเงินมาให้หน่อยครับส่งพระอาทิตย์มาให้หน่อยไอ้นกโดโด้ทำไมมันอึดจังวะปกติมันไม่อึดขนาดนี้เรียบร้อยครับโหเลนกลางนั้นเนี่ยหน้าระเบิดใส่มากเลยใครก็ได้ขอให้ระเบิดเชอรี่มาสักหนึ่งดอกสิพี่เขาบุกกันมาแบบสบายๆ สะดวกโยทินไม่มีใครต้านทานอะไรเลยอ่ะสวยแล้วครับผมมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหมาพอดีบึ้มหายยังไงครับมันหายยังไงครับผมเดี๋ยวเล่นช้าๆนิดนึงอันดับแรกต้องม่านวากันดาลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่พวกไอ้นี่ลงไปพวกมังกรลงไปโอเคผีผักดันมาอีกแล้วครับผักกันมาอีกแล้วเหรอจะผักอะไรกันขนาดนั้นเดี๋ยวม่านวากันดาเราก็จะไม่ไหวนะเนี่ยโอ้ดกโดโด้นี่ก็จริงโหดเหลือเกินไอ้วิธีที่เราว่าน่าจะใช้ได้ก็ดันใช้ไม่ได้นะอะไรที่เราคิดว่าดีมันจะไม่ดีครับเอาอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมันจะต้องเล่นยังไงนะคะแนนจะได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบแล้วกันนะปัญหาของเราก็คือการโดนผีผักดันน้ำแข็งใส่เจ้าวอนัทมโนเรานะครับเดี๋ยวเราลองให้เขารวบดีกว่ารวบเลนกลางเนี่ยแล้วเราระเบิดทีเดียวเราต้องย้ายเข้ามาเลนกลางให้ได้น้ำหินผักสายฟ้าระเบิดเชอรี่พริกทั้งสวนถ้ามีพริกทั้งสวนไม่ต้องเอาระเบิดเชอรี่ก็ได้มั้งรวบเข้ามาตรงกลางใช่ไหม Power Lily แล้วก็วอลนัทมโนโอเคเขาจะต้องมารวบอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นวอลนัทมโนอยู่นี่ทีนี้ก็ผักสายฟ้าเยอะอีกโอเคเฮ้ยเยอะไปไม่ต้องให้ความร้อนด้วยความลำบากก็คือต้องให้ความร้อนเขา
หนามหินหนามหินโอเคประมาณนี้เปิดม่านวากันดาก่อนครับอันดับแรกอ่ะไหนดูซิจะเป็นยังไงครับกระลอกกระแตมาแล้วครับผมเรียบร้อยไม่มีความร้อนไปให้หนามหินหนามหินโดนเข้าไปครับผมก็ผิดแผนอีกแล้วเหรอที่จะผิดแผนอะไรนักหนาครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ 3,000 กว่าดําถ้าทําคะแนนไปได้ 3,000 กว่าคะแนนก็ถือว่าดีโอ้โหถ้าไม่ได้ผักบ่อนี่ก็แย่นะทําไมเราไม่เอาโกบูมมาด้วยครับมาแล้วครับผีผักดันนกโดโด้ก็มาครับเราจะระเบิดมันทั้งสวนแต่ก่อนครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ระเบิดเรายังไม่ทําอะไรมันตอนนี้เราแค่จ้องจะเล่นเขาแต่เรายังไม่เล่นรวบกันมาเยอะๆรวบกันมาเยอะๆนั่นแหละนั่นแหละอีกสักทีนึงดิเดี๋ยวเราจะระเบิดเขาแบบเน้นๆหายโอเคครับผม 40,000 กว่าแล้วเยี่ยมแมตช์นี้ถือว่าทําผลงานได้ดีครับได้ดีมั้งเราคิดว่าดีมันก็ต้องดีใช่ไหมโอ้พีกระลอกกระแตมาเพียบเลยครับอย่าให้ม่านวากันดาแตกสวยละเวทละพี่น้องแตกหนึ่งสวยพี่สวยฝั่งเขานะสวยเราไม่สวยเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะแก้ทางน้ำแข็งได้เลยเหรอพีผักดันฝั่งเขานี่โหดอะไรทารุณโอเคม่านวากันดาเอ้ยไม่ใช่ปุ๋ยมาครับเอาไฟใส่ดิทั้งเลนครับผมแล้วก็ผักสายฟ้าลงไปหนามหินเป่ามันทั้งเล่มอีกทีนึงม่านวากันดาอย่าแตกเสริมพลังเข้าไปอีกหนึ่งทีเดี๋ยวเอาผักบ่อไปวางไว้โอเคสู้ได้อยู่มั้งเออวีเต้ตายไปครับตอนนี้คะแนน 127,000 128,000 ถ้าเรามีผักสายฟ้าเยอะๆก็น่าจะโอ้โหลมพัดตึงใหม่แล้วครับพัดมาบ่อยเหลือเกินครับผมอ๋อผักบ่อก็ทำดาเมจได้เหรอเนี่ยอุ้ยทำได้ว่ะทำไมเราไม่ใช่ผักบ่อเยอะๆครับไม่รู้เหมือนกันครับผมเล่นไม่เป็นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผักบ่อมันทำอะไรได้นะบ่อไฟอ่ะโอเค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 ใช้ได้แสน 44,000 อันนี้ไงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของวูดลีกแล้วครับวูดลีกจะจบใน2 ชั่วโมง 35 นาทีพี่ยามเล่นแค่นี้ก็น่าจะพอติดอันดับอยู่มั้งโอเคครับผมประมาณนั้นประมาณนี้ถ้าเกิดเจอพี่ยามในอารีนาก็ทักมาบอกในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับและนี่ก็คือการเล่นอารีนาครั้งแรกนะครับแบบออกอากาศนะเคยแอบเล่นไปแล้ว 2-3 รอบนะครับโอเคประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่อามก็ซิมเมอร์และเกมแฟนเวสซอมบี้2ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม